สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะพากันมาถึงป่าแล้วค่ะเอายากันยุงพี่น้องเอายากันยุงให้พ่อใหญ่ก่อนพี่น้องเอ๊ยยุงร้ายหลายก้ายายสนสัมภาระพี่น้องหมวกหนาวแล้วคงได้เอาหมวกกันหนาวแล้วมาใส่พี่น้องขนาดเอาหมวกเอามุ้งใส่แล้วแกยังทามันเอาไม่อยู่มันมีทางรถเข้าไปอยู่แต่ว่าถ้ากลัวเขาห่วงนะคะพี่ๆน้องๆบางทีเราก็เดินไปไกลเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเห็นเขาเอาไม้ขวางไว้ตรงนี้แต่ปีนี้เขาไม่ขวางแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะคะเนาะเข้ามาแค่ปากทางพี่น้องแถวๆปากทางนี่รถแถวๆรถเนี่ยแค่ปากทางเนี่ยก็มีเป็นดอนๆอยู่เพราะว่าพวกเบอร์รี่มันสุกไม่พร้อมกันเนาะอันไหนสุกก่อนเขาก็เอาไปก่อนอันไหนที่ว่ามันสุกที่หลังมันก็ยังเหลือเต็มอยู่ค่ะเรามาไกลเกือบ70 กิโลพี่น้องมารุ่นกันเด้อว่าจะได้ค่าน้ำมันไหมยากันยุงแบบเป็นลูกวิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ค่าน้ำมันกันไหมใส่หมวกแบบคุณตาไม่ได้มันมืดเพราะว่าอากาศมันก็มืดมันก็มัวแล้วทีนี้เวลายายใส่อ่ะยายก็มองไม่เห็นอะไรพี่น้องอาศัยทะเลาะกับยุงไปเรื่อยมาค่ะมาค่ะเก็บด้วยกันพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะชีวิตของเราแต่ละวันก็อยู่กันแบบนี้แหละอยากให้มันมีมืดปีน่ะเนาะพี่น้องเนาะจะสู่เอาตั้งมืดปีนี่แหละอันนี้เสียดายแต่อุ้ยกระเด็นพี่น้องจะได้แต่มันมีแค่เก็บได้แค่ประมาณ3 อาทิตย์มันก็เริ่มเสียเริ่มเละแล้วพี่น้องฝนชุบอย่างกันนี่มันจะไปเร็วเพราะว่าเบอร์รี่มันจะไปเร็วมันจะเสียเร็วอากาศที่นี่ฝนชุบมากปีนี้ทางบ้านยายสนฝนดีเด้อพี่น้องเฮ็ดคงจะพรึบแหละเฮ็ดคงจะเยอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเฮ็ดก็งอกแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่ด้วยกันเลยค่ะน่ะเหลือลูกใหญ่ๆพี่น้องลอยลูกโตที่ว่ามันซุกไปก่อนเขาก็เอาไปก่อนก็จะเสยเอาแต่ข้างบนอันนี้ลูกข้างล่างที่ว่ามันยังดิบอยู่มันก็ซุกที่หลังเนาะพี่น้องลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้องดูก่อนอุ้ยมันเป็นข้วนกระช่างมันพี่น้องไปเก็บเอาดีกว่าบลูเบอร์รี่ที่ว่ามันเสียมันก็มาเลยอะคุณตาบอกว่ามีอยู่ก็ตัวตาร์กะพวกเราต้องเก็บด้วยดูไปด้วยน่ะเก็บไปต้องดูไปว่าคุณภาพเขาดีไหมคุณภาพดีมากพี่น้องโอเคแต่เราก็จะแยกกันไปเหมือนเดิมให้คุณตาเก็บไปทางนี้ค่ะป่าสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเยสนจะแยกไปอีกทางนึงแล้วทีนี้ถ้าว่าตรงไหนดกเราจะโทรบอกกันพี่น้องเราจะหากันแบบนั้นเด้อเจอเจ้าของสวนเข้ามาวิ่งออกกำลังกายนู่นเสื้อสีฟ้าๆค่ะวิ่งไปแล้วค่ะเราก็ไม่กล้าถ่ายเข้าใกล้ๆเนาะค่ะก็ขออนุญาตเข้าทุกปีตรงนี้มันอยู่ที่ว่าตอนยายสนบอกว่าจอดรถแล้วไม่กล้าเอาเข้ามาเพราะว่ายายสนจะขออนุญาตเข้าทุกปีค่ะพี่ๆน้องๆตรงนี้เนาะค่ะเนาะมันอยู่ใกล้บ้านเขาแล้วทีนี้ขออนุญาตเขาก่อนเมื่อปีกายเขาขออนุญาตแล้วเขาบอกว่ามาเก็บได้เลยไม่ต้องขออนุญาตฉันก็ได้ฉันให้เก็บแต่ทีนี้มาเจอเขาออกมาวิ่งออกกำลังกายก็โชคดีอีกค่ะเราต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะว่ามันไม่ไกลบ้านอุ้ยเหนื่อยตีหอบพี่น้องบลูเบอร์รี่แต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องทำไมถึงบอกไม่เหมือนกันเห็นไหมคะห่างกันมาจากบ้านยายสนประมาณ60 กิโลกว่าบลูเบอร์รี่ทางนี้เพิ่งจะสุกค่ะเพิ่งเริ่มจะสุกยังลูกเล็กๆอยู่เลยเป็นป่าเป็นดงไปเลยพี่น้องนู่นค่ะมีแต่เบอร์รี่ทั้งนั้นดูค่ะเนี่ยลูกเป็นกองอยู่แต่เอาไม่ได้
ลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะเต็มไปหมดแต่เราก็จะเดินหาตรงไหนที่ว่าเขาติดดอกติดลูกก่อนดูเถอะพี่น้องมีแต่เบอร์รี่ทั้งนั้นเลยนะทางบ้านยายสนมันเป็นก่อนห่างกันแค่ไม่ถึง100 กิโลนะคะยายสนถึงบอกว่าบลูเบอร์รี่มันจะไม่เหมือนกันเด้อภาคใต้เขาจะสุกก่อนยายสนอยู่ภาคกลางทีนี้ภาคเหนือคงจะลักษณะนี่แหละค่ะเขตภาคเหนือเนาะค่ะมันจะสุกมาช่วงภาคใต้ภาคใต้หิมะมันละลายก่อนมันก็จะสุกก่อนยายสนกะว่าช่วงภาคเหนือคงจะในลักษณะนี้ค่ะลูกเป็นกองอย่างกันนี้แล้วก็ลูกยังไม่โตยังไม่สุกเต็มที่เต็มไปหมดนะคะอันนี้ประสบการณ์ที่ยายสนเคยเก็บมาเนาะค่ะเราถึงมาช้าเพราะว่าเบอร์รี่ป่าเนี่ยจะสุกช้ากว่าแถวบ้านยายสนดกดกทั้งนั้นเลยเราก็จะหาเสยเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆแบบนี้แหละค่ะลูกเล็กๆก็เอาไว้ให้เขาโตแต่ถามว่าเยอะไม่เยอะเพียบไปเลยมาเด้อพี่น้องเก็บด้วยกันดูสภาพป่าวันนี้นิดนึงดงยาคาอีกเหมือนเดิมค่ะดูเถอะพี่น้องอ่อนซ้อนคักมันอยู่ใต้ใบของเขาลูกดกจนต้นล่มไปก็ขี่ดินเลยพี่น้องดกมากถามว่าหมานไม่ก็หมานอยู่พี่น้องมาป่านี้ก็ไม่พิษหวังอีกถึงจะไกลก็ต้นมันสานกันอย่างกันนี่มันก็จะเอายากนั่นแหละรถแมคโครน้อยคุณตาถึงตักยากยายสวนเรียกกระป๋องของคุณตาด้ามยาวๆน่ะมันรถแมคโครเลยมันรถแมคโครเล็กน้อยเล่นน่ะพี่น้องยายสวนเรียกรถแมคโครไม่ค่อยมีควันติดเลยค่อยยังชั่วมันไม่ค่อยมีควันติดเดียวกันนี่ค่อยยังชั่วพี่น้องแล้วก็ไม่มีลูกเสียด้วยมาไกลๆอย่างนี้ก็ชื่นใจไปหน่อยนึงเนาะลูกใหญ่ลูกยังใหญ่ใส่แว่นตักป้าหมักไม้ลูกไอ้ยังใหญ่พี่น้องเมื่อกี้ถอดแว่นลูกนิดเดียว ยี่สุดนี่งานขึ้นที่เขายายสนคักแต่พี่น้องขวดร้ายหลายขวดร้ายก็เก็บเอาพี่น้องทำไงได้นอกธรรมชาติของเขาลูกเป็นฝอกอยู่พี่น้องเจอแต่ละดอนป่าใหญ่ใหญ่แต่คนก็เก็บเยอะกว่าเราจะเจอแต่ละดอนแต่ละดอนมันก็ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยอยู่เพราะว่าผลไม้มันซุกไม่พร้อมกันมันซุกไม่พร้อมกันคนไหนมาก่อนก็เอาไปก่อนคนไหนมาหลังก็มาเอาทีหลังที่ว่ามันซุกทีหลังแค่60-70 โลยังไงพี่น้องผลไม้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่สภาพอากาศทำไมถึงบอกว่าอยู่ที่สภาพอากาศคือว่าทางไหนที่ว่าไอหิมะมันละลายช้าด้วยค่ะถ้าหิมะละลายช้าบลูเบอร์รี่ก็จะ
เป็นดอกติดหน่วยติดลูกชาของเขานั่นแหละมันถึงบอกว่ายายสนอันนี้มันเป็นเส้นทางไปทางไอ้ภาคเหนือด้วยค่ะเพราะว่ายายสนอยู่ภาคกลางแล้วทีนี้อันนี้เส้นทางไปทางภาคเหนือภาคเหนือเขายังจะไม่สุขดีนั่นแหละถึงบอกว่าภาคใต้จะสุขก่อนเพราะว่าภาคใต้จะอุ่นก่อนหิมะจะละลายก่อนเขาก็จะเก็บมาตั้งแต่ภาคใต้มาภาคกลางแล้วก็ไปภาคเหนืออุ้ยเหนื่อยตีหอบพี่น้องมันเป็นตีนเขาเด้เนี่ยมาเก็บเลยกันเด้อยังไม่ซุกน่ะเยอะแต่ถ้าผลไม้มันไม่มีตำหนิเราก็ตั้งได้เร็วค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปกลัวลูกเสียลูกเน่าผลไม้มันสมบูรณ์มาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติใหญ่นวลพรุเลยสีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลทั้งจะความในกระร่องเด็กพี่น้องเนาะทิศกิ่งไม้ตกใจหมดเลยพี่น้องนึกว่าแต่ทั้งจะความแม่มีแต่ลูกใหญ่ๆด้วยความในมักจะเก็บเอาไม่ได้หมดทุกเม็ดเลยพี่น้องเอ้ยกินเผื่อยายสนหนึ่งเด้อหิวแล้วกว่าจะได้นอนกว่าหรือพี่น้องคุณตาอยู่ที่ฝั่งทนนเขาละฝั่งพี่น้องเลยไม่เห็นคุณตาคิดสิเห็นคุณตานิดเดียวตอนก่อนแยกทาง แยกทางแต่ทุกวันพี่น้องและคุณตาที่อุ่น